มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวบหนุ่มบ้านดงดื้อมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงไม่ยอมไปกักตัวสุดท้ายได้ไปนอนในคุกแทนค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคม64ที่ผ่านมานะคะโดยการอำนวยการของนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่แล้วก็นายสมศักดิ์สุขประเสริฐนอ.พ.เมืองแพร่นะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดนะคะร่วมกันจับกลุ่มตัวนายยุทธพงศ์สงวนนามสกุลอายุ32ปีบ้านอยู่หมู่ที่4ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่ค่ะข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามมาตรา9แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548การจับกลุ่มดังกล่าวสืบเนื่องจากนายยุทธพงศ์นะคะได้เดินทางกลับมาจากแคมป์คนงานก่อสร้างในเขตหนองจอกกทม.โดยเดินทางออกจากสถานขนส่งหมอชิตกทม.เมื่อวันที่2กรกฎาคม64เวลา19นาฬิกามาถึงสถานีขนส่งแพร่เวลา4นาฬิกาของวันที่3พฤษภาคม64มารดาขับขี่รถจักรยานยนต์ไปรับกลับถึงบ้านหมู่ที่4บ้านดงตำบลสวนเขื่อนเวลาประมาณ5นาฬิกาถึง7นาฬิกาค่ะหลังจากนายสาคอนปัญญาไวยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะคะทราบข่าวจึงเดินทางไปแจ้งให้กับนายยุทธพงศ์ได้เข้ารับการกักตัวที่อาคารอเนกประสงค์ทต.สวนเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่กักตัวที่จัดขึ้นไว้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามประกาศและก็คำสั่งของจังหวัดแพร่แต่ว่านายยุทธพงศ์นั้นปฏิเสธไม่ยอมรับการกักตัวค่ะต่อมาผู้ใหญ่บ้านจึงรายงานให้นายยศพัฒน์นะคะหรือว่ากำนันตำบลสวนเขื่อนแล้วรายงานต่อไปยังนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าจังหวัดแพร่นะคะและได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขทต.สวนเขื่อนแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าพื้นที่เพื่อนำตัวไปเข้ารับการกักกันตัวค่ะแต่ผู้ต้องหาได้ขัดขืนและก็ปฏิเสธไม่ยอมเข้ารับการกักกันตัวตามคำสั่งเจ้าพนักงานจึงได้ร่วมกันจับกุมตัวนะคะพันตำรวจตรีมอนควางแป้นสวสอบสวนพองอสอประจำวันสอพอพระท่าช่อแฮดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ